วันนี้เนี่ยนะครับจะมาชวนคุยเรื่องของ Metaverse ที่จริงต้องบอกเลยกันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยากให้มันชิลๆเพราะว่าใช่ๆที่อาจารย์ปรุงเล่าตั้งแต่ต้นคลิปเลยคือถ้าทำคลิป NFT เนี่ยคนดูน้อยมากนะครับซึ่งจริงไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าอาจจะคนไม่เข้าใจเยอะหรือแบบคนคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันเยอะแต่ถ้าผมท่านปรุงนะความจริงนี่ NFT เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนมากกว่าคริปโตอีกถ้าถามผมนะถ้าถามผมนะคริปโตเนี่ยนะคือโอเคก็คนคริปโตอ่ะแต่วันนี้คนรู้สึกว่าเอ้ย NFT จะเป็น subset ของคนคริปโตอันนี้ที่คนมองกันแต่ที่จริงนะถ้าถามว่า impact NFT อ่ะ impact มากกว่าคริปโตเคอเรนซีอีกคำจริงคือแต่ผมอ่ะคริปโตอ่ะจะเป็นคนที่น้อยส่วนมากกว่า NFT แล้วกันอาสามผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า educate ตลาดไปด้วยนะครับใช่ๆนั่นแหละก็เข้าเรื่องกันเลยไหมพี่20นาทีแล้วเหลือเวลาแค่40นาทีเท่านั้นได้ ได้ก็นั่นแหละอ่ะแล้วโอเคโอเคก็จริงเท่าที่วันนี้เท่าที่เราพูดไม่รู้จะไล่เรียงไงเหมือนกันแต่ว่าวันนี้อยากชวนคุยในแง่ที่พี่คิมเปิดขึ้นมาว่าผมตั้งชื่อคลิปว่าMetaverse ก็คือตาดีได้ตาร้ายเสียคือทุกครั้งที่เราพูดถึงผมขอรวบไปกันก็คือด้วยความว่ามันเป็นสิ่งที่ดูใหม่มากอะแต่ว่าถ้ามันเป็นกลิ่นคล้ายๆกันน่ะอย่างใช้คำว่า NFT หรือคำว่า Metaverse เนี่ยมันจะเป็นเชิงเดียวกันนะครับถ้าเกมไฟอาจจะแยกออกมาหน่อยเพราะอันนั้นมันยังอย่างน้อยอ่ะหลายๆคนจะมีความรู้สึกกับมันว่าเฮ้ยมันพอจะทำเงินได้มันพอจะทำเงินได้เห็นผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็น NFT อ่ะหรือแม้แต่ Metaverse เองอ่ะมันจะรู้สึกว่าต้องไปซื้ออะไรกันเหมือนซื้อสินทรัพย์ที่ถ้าเป็นรายย่อยเองอ่ะจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมากขนาดนั้นมั้งหรือถ้าเป็นรายย่อยก็คือแบบว่าทำไมครับพี่บ้าก็ถามถึงเคยเล่นเซนโชหรือเปล่าว่าใช่โอเคเจอเพื่อนจันปูเนี่ยเป็นคนเริ่มไม่ค่อยคมนะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเก๋าท้ายเกมนะฮะตอนเริ่มจัดกับปุ๊บสมกึกสมกักผมเนี่ยจะไปตัดคลิปสายฟาร์มจันปูไม่ก็พูดวนไปวนมานะคนไม่ฟังพอดีนะฮะสายขอใหม่ขอคำถามเน้นๆจะตัดคลิปได้จันปูเดี๋ยวเอ้ยจริงจริงเดี๋ยวไม่ใช่คืออย่างเงี้ยก็คือหลักๆเลยที่อยากชวนคุยในวันนี้มันมีสัญญาณหนึ่งแล้วกันว่าเฮ้ยตอนเนี้ยอย่างที่เราคุยกันว่าตั้งแต่อาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองมาถึงอาทิตย์นี้ก็คือพูดถึงว่าเฮ้ยรายใหญ่อะทุกคนกำลังสนใจเมตาเวิร์สกำลังเข้ามาในเมตาเวิร์สอะไรเงี้ยแล้วพี่คิมก็ยังบอกเองว่ามันเป็นโอกาสใหญ่มากๆที่ถ้าเทียบกับคริปโตอะเมตาเวิร์สมันใหญ่กว่าอีกนะคือมันเกี่ยวข้องกับทุกคนแต่ว่าในมูดของทุกคนคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันเลยอะไรประมาณเนี้ยมันเกี่ยวยังไงอะพี่ถ้างั้น ประมาณนี้แล้วกันไม่คือผมพยายามจะเล่าภาพว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างโอเคโอเคได้โอ้ยคำถามโอเคท่านถามท่านปู่นะผมทวนให้นะฮะท่านปู่ก็บอกว่าเฮ้ยมันจะดูยังไงว่าไหนดีไหนเสียรายใหญ่มันเข้ามานะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงยังไม่เข้าใจยังไม่ได้เก็ตว่ามันสำคัญแค่ไหนนะครับซึ่งจริงเลยต้นเหตุของคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงว่าทำไมคุณต้องสนใจเพราะว่าความจริงแล้ว NFT อย่างสำหรับผมเนี่ยมันอิมแพคคนหมู่มากกว่าคริปโตอีกไปถึงเอาคอยหรือดีฟายที่คุณเล่นเนี่ยนะครับสัดส่วนเนี่ยของคนที่ต้องเข้ามาเพื่อที่จะมา DeFi เนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่า MT Impact คนได้มากกว่ามันแบบคนงานศิลปะนะครับเหมือนถึงรวมถึงเกมด้วยนะครับในวงการที่ผมได้เข้ามาได้รู้จักหรือว่าได้แบบว่าพูดกับคนอีกคนหลายคนเนี่ยนะครับในเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนจำนวนมากนะฮะจันปุงที่เข้ามาเล่น NFT นะครับหรือทำงานอาร์ตเนี่ยนะฮะหรือไม่ทั้งเข้าเล่นเกมนะครับโดยที่ไม่ผ่าน DeFi เลยแบบโดดข้ามหัว DeFi อ่ะนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเอาเข้าทาง DeFi ก่อนถ้าทางคริปโตก่อนBitcoin ก่อนแหละ Bitcoin เสร็จเป็นคริปโตเป็น Ethereum นะเป็น DeFi อะไรเงี้ยนะครับแล้วเข้าจาก NFT นะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเค Bitcoin คือราคาไปเป็นภาพใหญ่กว่าถูกมั้ยฮะคนถูกเรียนรู้ไปแล้วนะครับnetwork DeFi อ่ะใหญ่กว่า NFT เหมือนเป็นส่วนเล็กๆของ DeFi ตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นนะ NFT มันเล็กกว่า DeFi นะครับแล้วคนต้องเข้าใจ DeFi ก่อนถึงจะไป NFT อ่ะเพราะว่ามันเรื่องใหม่มากควรจะมีความรู้ NFT ได้อย่างไรนะครับแต่ความจริงแล้วเอ้าอันปูคุณด่าผมอ่ะนะฮะไม่ใช่อะไรวะพี่ไม่แต่ความจริงแล้วอะไรอ่ะต่อๆๆจะขัดอันปูคุณแม่งคนด่าคุณขัดผมน่ะนะ
บอกว่าเสริมเก่งเหลือเกินไอ้คลิปล่าสุดที่คลิปไลฟ์กันน่ะปรุงเสริมเก่งเหลือเกินนะครับน่ะแซวอ่ะต่อๆ okay. คืออย่างงี้ประเด็นมันคือว่าวันนี้นะครับมีคนจำนวนมากในปรุงที่อยู่ดีๆเข้า NFT ก่อนแล้วไม่ได้เข้า DeFi ไม่รู้จักคริปโตไม่รู้จัก Bitcoin แต่เข้า NFT เลยนะครับโดยเฉพาะ GameFi เนี่ยตัวดีเลยไอ้ตัว Click to Earn หรือ Play to Earn หรือ Pay to Earn แล้วแต่คนจะเรียกเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะคนเข้ามาทางนี้เลยเว้ยแล้วเป็นจนที่เยอะด้วย DeFi นี่นะโอ้โหกว่าจะบิ้วอันสมมติเรานึกถึงอัลปาก้าอย่างเงี้ยของแพนเค้กอย่างเงี้ยหรือแบบโปรเจกต์อีฟายใหญ่ๆเงี้ยคุณรู้เปล่าคนที่ใช้แพลตฟอร์มเขาหรือคนที่ถือเหรียญเขาอะมีไม่ได้เยอะนะน้อยมากน้อยมากน้อยมากเลยไอ้เอ็กซี่อย่างเงี้ยล่อไปเป็นล้านน่ะเป็นล้านนะครับ10ล้านครับแค่ขายข้อมูลครับผมโอ้โหล่าสุด10ล้านน่ะโอ้มันเยอะมากอะคืออย่างงี้ที่ผมเคยดูในแอดเรสนะแพนเค้กน่าจะมีประมาณสัก200,000คนถือ200,000คนซื้อเหรียญนะ200,000คนแต่ถ้า XC 10ล้านน่ะก็คือคนถือน่าจะเยอะกว่า SLP อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นน่ะแพนเค้กนี่คือแบบมหา DeFi ใน BSC อ่ะทุกคนต้องผ่านแพนเค้กอ่ะคนถือแค่ประมาณ200,000เองหรืออาจจะ300,000นะผมไม่รู้นะอาจจะอัปเดตไม่ตรงละแต่ว่ากับ10ล้านมันต่างกันเยอะจะเห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยครับยูเซอร์น่ะส่วนใหญ่นะเป็น NFTแล้วก็เกมไฟล์ครับตอนที่ผมไปเล่นเนียนะท่านปุงรู้ป่ะคนที่มาขายอาร์ตินเนียเนี่ยนะครับคนที่มาขายส่วนใหญ่ก็ไม่จัดดีไฟก็คือเพื่อนชวนมาก็มาทำนะฮะหรือแม้กระทั่ง NFT ในไทยเองเนี่ยคนที่แบบดังๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนแบบดีไฟคริปโตนะคือเป็นคนจากโลกอาร์ตเลยโลกแบบดั้งเดิมเลยแล้วก็มาวาดรูปแล้วก็มาลง NFT อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยความจริงนะนี่ขออย่าเปิดคีย์เวิร์ดแรกเลยความจริงคือ NFT อ่ะ impactคนส่วนใหญ่จำนวนมากกว่า DeFi แล้วก็คนคริปโตด้วยนะครับแล้วมันจะอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่มาแทรกซึมและเข้าถึงได้ง่ายกว่านะฮะอย่างแรกเลยที่ผมได้ไปคุยกับทางหนังสือพิมพ์อันนึงเขาถามผมว่าเฮ้ยเท่านี้เนี่ยไทยจะสับสนคริปโตจะทำได้ทางไหนได้ก่อนคือผมบอกเลยว่าจริงอยู่เรื่องคริปโตเคอเรนซีหรือตัวเคอเรนซีที่เป็นเงินเนี่ยนะครับหรือเอามาจ่ายตังเนี่ยเอาตรงเลยนะระบบการเงินเดิมไม่ชอบนะครับไม่ชอบแน่ๆนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนเร็วเกินไปเผลอกระทบต่อคนที่ตามไม่ทันด้วยที่ไม่ได้มีมือถือนี่แอปอะไรเงี้ยมันถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแล้วอันเดิมก็ดีอยู่ถ้าไปเปลี่ยนแปลงฉับพลันมากจะส่งผลดีกับคนบางคนและจะมีคนบางคนบางส่วนเลยอาจจะถดเยอะด้วยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอาจจะเกิดความปั่นป่วนบางอย่างเกิดขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเนี่ยผมว่าทาง NFT ทางเกมไฟเนี่ยมันไปได้ก่อนถูกไหมฮะมันเข้าได้ก่อนแล้วมันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่มากกินส่วนที่ใหญ่มากเลยอะเหมือนพวกเกม XC Infinity ทำให้เวียดนามเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยอย่างนั้นหมายความว่าในขณะที่คริปโตเคอเรนซีหรือเหรียญใหญ่อย่างเช่น Bitcoin เนี่ยกำลังชนกับทางรัฐบาลการจะให้เขามาสนับสนุน Bitcoin เนี่ยสับผมเป็นเรื่องที่ยากมากเลยอ่ะมันยากอ่ะมันยากจริงๆอ่ะคือไม่สนับสนุนเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้าต่อต้านก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ด้วยนะถ้าเราจะต่อต้าน Bitcoin ผมเข้าใจได้นะผมต้องก้องเกตก่อนนะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีท่าไหนหรอกที่เราจะมาเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลธุรกิจแล้วก็คริปโตได้เท่า NFT กับ GameFi ที่มันจะดูง่ายที่สุดแต่ผมนะดูง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะครับโอเคแล้วอ่ะเปิดแล้วแปลว่า NFT ใหญ่กว่าที่คิดนะครับอยากให้คนได้เข้าถึงแล้วก็ได้ใช้มันเป็นประโยชน์ในการทำมาร์เก็ตติ้งทางธุรกิจนะครับซึ่งในคลิปนี้จะมาคุยถึงว่าแล้วมีโปรเจกต์อะไรบ้างมีแบรนด์ใหญ่ๆอะไรบ้างที่เขาเข้าใจในขณะที่หลายคนไม่เข้าใจนะในขณะที่หลายคนไม่เข้าใจซึ่งไม่ผิดอะไรนะแต่ว่ามันมีคนที่เข้าใจแบรนด์ใหญ่ๆเช่น Adidas จันปุ่มเช่น Visa แล้วใครอีกหลายคน Nike ที่มาทำหรือ Vuitton ที่มาทำใน Metaverse อย่างเงี้ยให้จันปุ่มเล่าหน่อยว่าตอนนี้มันมีแบรนด์อะไรที่เริ่มเข้ามาแล้วนายเห็นว่ารายใหญ่เขาเริ่มทำอะไรกันบ้างกับ NFT ตัวนี้ครับจริงๆอ่ะจำชื่อแบรนด์ไม่ค่อยได้แล้วกันเออแต่ว่าเอางี้ผมยกกรณีนี้แล้วกันก็คือถ้าเอาพอดีไม่ได้เตรียมอะไรแต่ว่าพูดถึงว่าจริงๆกรณีหนึ่งอะที่น่าสนใจที่มุมมองว่าเอ้ย Metaverse กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเชื่อมโยงกับที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าหัวใจหลักมันคือคำว่า Decentralized นะครับก็คือกรณีของ Bored Ape Yacht Club กับตัวของ CryptoPunk ก็คือก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึง NFT ในครั้งแรกอะเราจะพูดถึงว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะว่าให้เหมือนกับว่ายังไงอะงานศิลปะที่พูดไงดีหมายถึงว่าเฮ้ยมันไม่เคยมีมาก่อนที่การงานศิลปะมันจะสเปรดขนาดนี้ก็คือมันจะเข้าถึงตลาด global เนาะแล้วเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย
การปลดล็อกครั้งแรกมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ก็คือโปรไฟล์พิกเจอร์อะไรเงี้ยมาก่อนทำให้คริปโตพังบูมขึ้นมาทีนี้ระหว่างนั้นบอเอฟมันก็มาแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันดูจะอันเดอร์คริปโตพังหน่อยคือคริปโตพังออกแนวเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์เป็นอะไรเงี้ยขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนหลังอ่ะก็คือบอเอฟอ่ะแรงขึ้นมาด้วยการว่าแบบมีหลายแบรนด์เข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องของศิลปินต่างๆอย่างไม่แน่ใจว่าทิมเบอร์แลนด์เขาบอเอฟไหมแต่ว่านั่นแหละ Nike Adidas เอ่ยอะไรประมาณเนี้ยก็คือเข้ามาร่วมกับบอเอฟทีเนี้ยจุดต่างของคำว่าตัวบอเอฟกับตัวของคริปโตพังคืออะไรมันคือเรื่องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาพี่มันจะพูดยากหน่อยแต่ว่ามันเหมือนเป็นคือเราคุยกันว่าตอนนั้นเราเปรียบเทียบคริปโตพังอ่ะเหมือนเป็นธนบัตรบอกว่าเฮ้ยเวลาที่คุณเป็นเจ้าของเงินใช่ไหมก็คือเป็นเจ้าของเหรียญน่ะเฮ้ยคุณเป็นเจ้าของเหรียญนะแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของภาพนั้นก็คือแบบว่าเอ้ยคุณจะเอาภาพอะไรบนนั้นอ่ะบนธนบัตรอ่ะไปใช้ไม่ได้ไปใช้ไปพิมพ์เป็นแปะอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำคอมเมอร์เชียลต่างๆไม่ได้แต่ว่าคุณสามารถใช้สิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ของเงินได้อะไรเงี้ยซึ่งคริปโตพังเป็นงั้นคือสุดท้ายเราว่าแล็บอ่ะที่เป็นคนทำคริปโตพังอ่ะเขาเป็นคนเดียวที่จะให้สิทธิ์ว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของในแง่ว่าคุณสามารถประกาศได้ว่าคุณเป็นเจ้าของของมันไม่เหมือนกับบอเอฟคือบอเอฟอ่ะเขาปล่อยลิขสิทธิ์อ่ะคุณทำทุกอย่างที่เป็นคอมเมอร์เชียลได้หรือแม้แต่ว่ายังไงอ่ะหรือแม้แต่ว่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของในซ้ำอ่ะแต่คุณจะเอารูปบอเอฟอ่ะไปทำเป็นการ์ตูนแล้วเป็นทำขายเรื่องของคุณได้เลยมันทำให้แบบเกิดการสเปรดของชุมชนขึ้นมามันทำให้ชุมชนขยายในแง่ว่ามันคือบอกไม่ถูกอ่ะมันเหมือนแบบเขาทำให้มันเหมือนเป็นแบบจะเปรียบเทียบว่าคือศาสนาก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณชอบในตรงเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องมีสเต็กมีอะไรก็ได้แต่ว่าคุณสามารถเอาไปเผยแพร่อะไรต่างๆได้มันก็เลยเป็นคีย์หลักตรงนี้ที่ทำให้รายใหญ่อ่ะรายใหญ่ก็เลยเข้ามาที่บอเอฟเยอะเป็นคีย์พอยต์เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยว่าเฮ้ยจริงๆเนาะคริปโตพังอ่ะหลายคนเนาะนะมันน่าจะเป็นแบรนด์ที่แบบติดไปแล้วอ่ะเราพูดถึงเป็นชาแนลหรือวิกตองใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่บอเอฟแซงขึ้นมาได้เพราะพอยต์นี้จริงๆที่ทำให้บอกว่ามันเป็นพอยต์หลักที่บอกว่าคนที่เข้ามาคุณได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของมันจริงๆหรือเปล่ามันเลยไปติดอยู่ตรงนี้แหละว่าถ้าเป็นโลกเก่าอ่ะเราจะให้เกียรติกับผู้สร้างในแง่ว่าผู้สร้างอ่ะเขาจะต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไงเพราะว่าไม่งั้นมันเหมือนขายทั้งตัวทั้งใจอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่มันแปลกตอนหลังตรงที่ว่า NFT มันไม่ได้แค่ปลดล็อกเรื่อง IP นะว่าลิขสิทธิ์จะเป็นของใครแต่กลายเป็นว่าพอเขาปล่อยเรื่องนี้สุดท้ายอ่ะคนทำบอเอฟอ่ะอาจจะได้ค่า royalty ฟรีอย่างเดียวเลยเวลาซื้อขายแลกเปลี่ยนแต่ว่ามันทำให้ชุมชนอ่ะมันโตได้ไม่หยุดประมาณนี้ครับครับผมคุณตูชิบอกว่านี่คุยเรื่องเดียวกันป่ะฮะนะครับเต้นปุงนะครับผมถามนกไอ้นี่ไปเขาเรียกว่าต้นไม้นะครับนี่ผมไม่นี่ก็ได้โอเคเยี่ยมครับก็ไปบอกงี้ในตอนนี้ที่เราคุยกันเนาะจะเชิญชวนให้ดูว่าตอนนี้มันมีรายใหญ่เข้ามาแล้วพวกนี้เขาลงเงินด้วยนะครับซึ่งแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างนะฮะที่มันเป็นประโยชน์ในข้ออื่นทุกคนไม่เห็นนะครับใช่ใช่พี่ทัศน์บอกว่าปูมพูดซะพี่อยากจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยนะฮะทำไมต้องบูลลี่คริปโตพังด้วยไม่ได้คุณเป็นปูมคุณต้องบูลลี่คริปโตพังเขาวิเคราะห์กันประมาณนี้ว่าแบบทำไมรายใหญ่ถึงเข้ามาแล้วไรคือนั่นแหละผมพยายามจะตอบว่าทำไมรายใหญ่ถึงเข้ามาก็คือมองด้วยว่ารายใหญ่อ่ะเขาเลือกโปรเจกต์อะไรเพราะว่าตอนนี้ถามว่า NFT บูมไหมคือความตลกคือแบบเราจะรู้สึกว่า NFT Metaverse อ่ะไม่บูมไปแล้วมีหลายๆเกมแตกออกไปใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าพอคิดมูลค่าตลาดรวมอ่ะหรือว่าการซื้อขายต่างๆอ่ะมันสูงมันกลับเท่าเดิมนะด้วยความว่ารายใหญ่อ่ะเข้ามาจริงๆแล้วก็เลยเชิญชวนมองว่ารายใหญ่เขาเลือกเป็นโปรเจกต์บางโปรเจกต์แล้วรู้ว่าแบบเขาไปเลือกโปรเจกต์อะไรอย่างแซนอ่ะเดี๋ยวเข้ามาก็เข้ามาไม่หยุดเลยอะไรประมาณเนี้ยขออภัยนิดนึงที่แบบอาจจะตอบผิดพอยต์แต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะสื่อครับผมจริงสิ่งที่สื่อก็คือบอเอฟจะแซงคริปโตพังนะครับพี่ทัศน์นะฮะขายด่วนนี่คือสิ่งที่จันปุงจะสื่อนะครับไอ้ทั้งหมดนี่คือน้ำแต่จะสื่อคือขายคริปโตพังนะฮะทำไมต้องบูลลี่ด้วยนะครับพี่ตาลนะครับตาลอิน USA ได้บอกว่าจันปุงทำให้เราตั้งใจมีสมาธิในการฟังค่ะนะครับถือว่าฝึกสมาธินะครับน
นะฮะอ่ะอ่ะนี่โอเคจะปุ่นในพูดดีมากนะเรื่องของการที่รายใหญ่เข้านะครับผมจะเชิญชวนอย่างนี้คีย์เวิร์ดแรกคุณได้ยินนะนี่คือคีย์เวิร์ดแรกนะบอยเอฟมีโอกาสอย่างสูงในการแซงคริปโตพังอันนี้คือคีย์เวิร์ดอันแรกก่อนนะครับและสาเหตุอะไรที่มันจะแซงคริปโตพังอันนี้จะเป็นคำถามต่อไปนะครับนั่นคือว่าชุมชนการเปิดกว้างการสเปรดนะครับการที่มีคนหลายคนเข้ามาคอนทริบิวต์ให้กับมันนะฮะถูกไหมเก็ตไหมคริปโตพังเป็นตำนานจริงครับเป็นตำนานที่ไม่มีใครแตะต้องได้เลยนะครับแต่ว่าการกระจายเข้าสู่ชุมชนถือว่ายังน้อยมีแค่มันไม่กี่พันคนมั้งเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เปิดกว้างเรื่องของไลเซนส์มากใช่ไหมที่ท่านปุ๋มพูดใช่ปะใช่ๆแล้วก็การทำโปรเจกต์ต่อในการสร้างสังคมการแจกแอร์ดรอปทำกิจกรรมร่วมกันการทำเป็นโทเค็นแจกเหรียญหรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนแบบคือถ้าเปรียบเทียบอาจเป็นบิตคอยน์ก็ได้ที่แบบไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงแล้วมีตำนานของมันอยู่นะครับไหมเป็นตำนานที่ไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวเนี้ยมันลบยากนะครับคำถามคือเราอาจจะไม่ได้บอกว่าใครจะดีคือมันดีทั้งคู่แหละสำหรับผมมันสุดยอดหมดนะฮะเพราะมันคือตำนานทั้งหมดแต่อันนี้คือตำนานที่ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วกันเนาะเหมือนบิตคอยน์แหละนะครับอันนี้คือบิตคอยน์คิลเลอร์เหรอนะฮะหรือว่าเป็นเดี๋ยวพูดยี่ตัวใดก็ไม่ได้แล้วต้องอย่าจับจ้วงบิตคอยน์นะครับนี่ผมรับบิตคอยน์จบก่อนจบจับนะฮะโอ้ผิดอย่างผมคุณนะฮะแปลว่าเฮ้ยบอเอฟเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่แซงได้นะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ครั้งแรกผมได้ยินเรื่องนี้นะพอดีเพื่อนผมพี่ต้นหอม AKA ต้นหอมนายต้นหอมต้นหอมบอกนายต้นหอมบอกว่านายต้นหอมเนี่ยไปดูโค้ดบอเอฟมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหถ้าดูแต่วันแรกหวดบอเอฟไปแล้วนะฮะและเขายังบอกอีกว่าบอเอฟจะแซงคริปโตพังนะครับบอกอะไรตอนนี้ตอน 0.4 ไม่บอกอย่าพูดดีกว่าบอกตอน60อีทเนี่ยอย่าพูดนะหมดแล้วแต่พี่คิดมีตอนนึงนี่ใช่ไหมเลิกขายไปแล้วขายบริโภคไปแล้วบอเอฟไม่มีไม่มีใช่ไหมจะซื้อตัวนึงจะซื้อตัวมิวแทนเอฟแต่ว่าแพงว่ะโอ้โหแพงแล้วยังมีแพงอีกนะครับซึ่งเราไม่เข้าใจผมเนี่ยเห็นตั้งแต่ 0.4 นะฮะพี่เปียกปรมาจารย์เกจิอาจารย์เปียกผมนะครับ 0.4 ซื้อ3ตัวนะครับแล้วพี่เปียกก็บอกผมตอนที่มันประมาณสัก1อีทมั้ง1อีท1 1อีทเฮ้ยคิมเนี่ย1 2 อีทประมาณเนี้ยนะครับเฮ้ยซื้อได้โอเคบอเอฟแต่มันแพงมากแล้วนะบอเอฟแต่ถ้าซื้อ NFT ต้องซื้อที่ตัวเองชอบนะเอาสวยๆนะที่แบบชอบพี่บอเอฟมันสวยตรงไหนนี่เลยนะครับไอ้พวกใช้สมองเยอะนะฮะใช้สมองไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ความรู้สึกนะครับตกรถบดนะฮะตกรถบริโภคบดนะครับเพราะว่าจะเอาสวยถูกใจนี่นะครับถามว่าตัวเองมีเซนส์มั้ยก็ไม่นะฮะทำเป็นวิจัยงานศิลป์ตกรถเรียบร้อยนะครับ boyf.club นะฮะเมื่อก่อนนี่ boyf เอาไปหย่อนเอาไปหย่อนในห้องน้ำได้นี่ครับโอ้ซื้อ boyf ทำไมเอาไปเขียนห้องน้ำได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะชัดเจนครับไม่เก็ตไงซึ่งวันนี้ผมก็จะพูดว่าหลายคนก็จะไม่เก็ตเหมือนผมแหละเป็นเรื่องปกติขนาดผมยังไม่เข้าใจเลยนะครับหลายคนนี่ผมคิดว่าอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาคุยกันผมก็ตกรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุดที่ปุ้งพูดถึงเนี่ยนะครับใน Real Vision นะฮะในรีเสิร์ชที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับหลักแสนเนี่ยมีพูดถึง BOF ประเด็นนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจันปุงกำลังทำรีเสิร์ชอยู่เดี๋ยวผมจะทำเรื่อง BOF จดขับเต็มให้เป็นนิดหน่อยไม่ได้พูดประเด็นใหญ่ประเด็นใหญ่เขาพูดเรื่องแฟนโทเค็นพี่วันนี้ที่แบบเอ็นหน่อยคือพยายามแบบว่าแฟนโทเค็นกับ Metaverse มันก็คนละเรื่องเดียวกันคือสุดท้ายมันอันเดียวมันโลกใบเดียวกันแหละแต่ว่าแบบโอเค Metaverse เนาะประมาณนั้นนะครับครับนะฮะพี่เป๊ะจะมาอีกไหมครับเดี๋ยวรอนัดมานะครับสวยๆถูกใจต้องมีงูฮะนี่ใช่ๆอันนั้นน่ะจะเอาตัวแรกเลยอ่ะคือบอเอฟถูกกว่าบอกมันนั้นนะบอเอฟถูกกว่านะครับแต่ผมก็จะเลือกงูตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเลือกกี่ครั้งก็เลือกงูนะฮะมีคนบอกให้เชื่อเพื่อนพี่คุ้นๆว่านะครับในต้นหอมใช่ไหมฮะเอ้ยจำผิดเปล่าไม่น่าจะคุ้นนะต้นหอมนะอ่ะต่อนะครับแต่นี่ผมจะบอกงี้คือNFT เนี่ยมันปลดล็อกสิ่งที่สำคัญคือชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ดั้งเดิมนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคอลเลกสินค้าสะสมดั้งเดิมนะครับสิ่งที่มีร่วมกันเนี่ยคือชุมชนหมายความว่าวันนี้ถ้าเราใส่โรเล็กซ์เราก็อยากจะอวดคนที่มองและรู้ว่าเป็นโรเล็กซ์นะถูกไหมแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมอาจจะไม่จ่ายโรเล็กซ์ก็ได้เพราะว่าคนไม่รู้ว่าเป็นโรเล็กซ์หรือปาเต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นคนโรเล็กก็จะจับกับคนโรเล็กเป็นกลุ่มชุมชนคนโรเล็กชอบโรเล็กดูแล้วก็เป็นโรเล็กอะไรประมาณนี้นั่นคือชุมชนอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งชุมชนแบบนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อ
พื่อจะเข้าสังคมด้วยอย่างเช่นคุณอยากจะซื้อ Ferrari นะฮะเพราะว่าชอบความเร็วเหรอก็ไม่ใช่แต่ว่าอยากจะเข้าแก๊ง Ferrari ที่จะไปคุยเขารู้เรื่องไปทำธุรกิจอะไรต่อยอดเคยเห็นไหมมีนะมีนะครับซื้อ Ferrari เพื่อจะเข้าแก๊ง Ferrari ซื้อปาเต้เข้าแก๊งปาเต้ซื้อ Porsche เข้าแก๊ง Porsche ออกทริปอะไรกันคอนเนคชั่นอะไรก็ว่ากันไปซึ่งแปลว่าซื้อเพราะเข้าชุมชนก็มีเยอะนะครับหรือถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือเหมือนซื้อทีมบอลนะฮะซื้อทีมบอลเพื่อเอาฐานแฟนทีมบอลนั้นอย่างเช่นด้วยคุณเนวินใช่ไหมยกอย่างได้แบบว่านะครับซื้อทีมบอลบุรีรัมย์อย่างเงี้ยโอ้โหคนบุรีรัมย์มันก็รักหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือสมมติละคนไทยจะไปซื้อทีมบอลอังกฤษอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีคนเลสเตอร์อย่างเงี้ยก็คนก็คนทั้งอังกฤษอะทั้งเกาะไอ้ทั้งเลสเตอร์อะคนแฟนเลสเตอร์ก็ต้องชอบคนไทยคนเนี้ยแปลว่าเขาไม่ได้ซื้อแค่ธุรกิจแต่เขาซื้อชุมชนอันนั้นด้วยในการสร้างแบรนดิ้งสร้างคนรักนะครับซึ่งฐานแฟนฐานคนรักเนี่ยอาจจะทำอย่างอื่นต่อได้มันไม่ใช่แค่ awareness มันเป็นสิ่งที่แบบลึกซึ้งกว่า awareness แต่ว่าแล้วแต่เราจะทำประโยชน์กับมันอย่างไรนะครับโอเคนะครับมีความว่าอาจารย์คิมซื้ออาร์เซนอลแน่นอนนะฮะแน่นอนครับไอ้ปืนโตนะฮะในเหี่ยวกูเชื่อนะครับในเหี่ยวกูเชื่อรู้จักป่ะในเหี่ยวกูเชื่อเขาออกนานแล้วพี่อาร์เซนอลเกอร์เอาออกแล้วเหรอนะโอ้ในเหี่ยวกูเชื่อนะครับนี่ๆไม่ใช่คนแซวกันใช่ป่ะในเหี่ยวกูเชื่อแต่ผมชอบคำนี้จริงๆเลยไม่รู้มันชมหรือมันด่านะครับ Inventor we trust ไงก็เลยว่าแฟนก็เลยแปลเป็นไทยเออนั่นแหละนะครับในเหี่ยวกูเชื่อเลยนะครับนี่พี่วิลเลียมบอกว่าถ้าเปรียบก็ขับฟลอร์เท่ากับคริปโตพังผมจะขายเอาไปตัวแล้วซื้อคริปโตพังครับคริปโตพังเท่ากับ BTC บอเอฟเท่ากับอีเทเรียมครับนี่พี่วิลเลียมนี่ดูตัวเขาก่อนบอเอฟจดขับนะฮะหล่อจริงๆผมบอกนะผมเห็นบอเอฟตั้งแต่ราคาไม่แพงนะแล้วก็มีคนเอาบอเอฟขึ้นมาเนี่ยผมอะไรวะลิงนะครับตอนนี้นี่ลิงพี่ดูหล่อมากเลยนะฮะมันดูเจิดจรัสนะครับมันดูพุ่งนะพุ่งออกมาจากจอเนี่ยพี่วิลเลียมเนี่ยเขาเม้นหลายครั้งแล้วแล้วผมก็จะสะดุดบอเอฟเขาทุกครั้งนี่คือเหมือนใส่ปาเต้ใช่ไหมแล้วก็บอกเฮ้ยปาเต้มาอีกแล้ววะนี่รวยนี่หว่าเนี่ยนี่คือสัญลักษณ์นะครับของความแบรนด์เนมในโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอเอฟยอดขับพี่สุดยอดมากนะครับเยี่ยมครับพี่นะฮะปล่อยเช่าไหมฮะจะทำเป็นโปรไฟล์พิเจอร์คิมพาวเวอร์ตี้ซะหน่อยล้อเล่นนะล้อเล่นนะเช่าคิดตัวทางไม่ทันดีกว่านะฮะเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับอ่ะแปลว่าอะไรว่าคนบางครั้งเขาซื้อเขาซื้อชุมชนด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยเคยไหมบอกว่าซื้อทีมบอลเนี่ยไม่รวยแล้วบางครั้งขาดทุนโอ้โหเยอะเลยทีมบอลนี่นะมีไม่กี่ทีมที่กำไรนะครับอย่างอันดับหนึ่งนี่อาร์เซนอลนี่อาร์เซนอลนะครับขึ้นฉายาขายเด็กกินนะฮะรวยดิขายเด็กกินไม่รวยไงนะครับนี่ผมชมใช่ไหมนั่นแหละนะครับลิเวอร์พูลรวยไหมกำไรไหมลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ค่อยจะมีแมนยูกับอาร์เซนอลนี่แหละที่เด่นเด่นเรื่องกำไรนะครับผมก็ด่าอยู่เพราะแมนยูจะออกแนวแบรนดิ้งคือฟอร์มในสนามไม่เท่าไม่ใช่ไม่เท่าไหร่ขออภัยหมายถึงว่าฟอร์มในสนามเป็นไงก็ช่างแต่หมายถึงว่าเขาจะไม่ขาดซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของแมนยูอ่ะค่อนข้างมอนาไทได้เยอะต่อส่วนอาร์เซนอลก็จะประมาณนั้นก็คือเน้นแบบเน็ตแล้วนักเตะต่างๆจะขายได้ไม่ขาดทุนใช่มันได้ด้านอื่นแทนนะได้ความแบรนด์แทนอะไรเงี้ยนะครับชื่อเสียงแฟนคลับทั่วโลกเงี้ยบางครั้งเราตีราคาลำบากนะแฟนคลับทั่วโลกอ่ะคือสมมติจานคิมเนี่ยไปซื้ออาร์เซนอลถูกไหมแล้วบังคับให้ทุกคนแต่งตัวเป็นเมตาวาเดนอย่างเงี้ยโอ้ดังเลยนะจานคิมมึงเป็นใครดังเลยใช่ไหมฮะอินจานคิมวีทัสนะอินจานคิมวีทัสอะไรแบบเนี้ยนะครับได้วีทัสพี่มาใช้มาแล้วโอ้คิดถึงพี่จังนะครับเดี๋ยวผมเอาซิตี้ดาวขึ้นเป็นโปรไฟล์เผื่อไว้นี่นะครับพี่มันไม่เท่พี่มันดูไม่ดูเรื่องเหรอซิตี้ดาวมันเป็นตัวยิ่งยือเป็นตัวโฉนดนะครับมันต้องบอเอฟก็ขำสิครับนะฮะเนี่ยซิตี้ดาวเลยนะครับเนี่ยว่าชอบจัดนะฮะก่อนจะไปเรื่องอื่นอยากให้ปรับบริบทนิดนึงตรงที่ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงมานั่งถกแบบ NFT กันมันใช่เรื่องเมตาเวิร์สไหมเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือยกมาตั้งแต่รายใหญ่แล้วว่าเอ้ยสังเกตดิตอนแบบ Adidas เข้ามา Nike เข้ามาคือพอเข้าโดยเฉพาะ Adidas อ่ะพอเข้าปุ๊บเขาเข้าโปรเจกต์ NFT พร้อมกับโปรเจกต์เมตาเวิร์สอย่าง Sandbox นะเพราะว่าจริงๆเราเขามองอะไรที่มันเป็นจุดร่วมกันอยู่ทำไมพอพูดเรื่องหนึ่งถึงจะแบบเชื่อมโยงกันเลย2เรื่องนะครับสำหรับ NFT กับ Metaverse นะครับโอเคปูนี่คุณตีให้เข้าให้เรื่องให้ได้นะครับบอกว่าไม่จะพูดถึง Meta ไม่ทันนะฮะเดี๋ยวไม่ทันเอาต้องโอ้โหเลยแต่พูดเหลือ10นาทีนี่คุณไม่ห้ามผมเลยเหรอยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยเนี่ยยังจังเกินอยู่นะฮะผมจะให้บอกว่าคืองี้
มันมีหลายอย่างที่คนรวยเขาต้องเข้ามาไม่ใช่เรื่องกำไรอย่างเดียวแต่เรื่องแฟนคลับเนี่ยกับแบรนดิ้งเนี่ยกับ awarenessกับความจงรักภักดีเนี่ยมันบางครั้งมันตีเป็นเงินเม็ดเงินลำบากเหมือนกันมันตียากนะครับงั้นทำไมคริปโตพังทำไมอย่างวีซ่าซื้อคริปโตพังต้องตั้งคำถามนี้ก่อนวีซ่าซื้อคริปโตพังเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้ถูกนะแต่ถามว่างบวีซ่าเนี่ยมันจะซื้อตัวไหนก็ได้ถูกไหมมันซื้อหมดคริปโตพังเลยก็ได้นะเพราะว่ามันรวยมากวีซ่านะครับแต่ก็ซื้อแค่ตัวเดียวเป็นสัญลักษณ์ด้วยว่าหนึ่งคือฉันเข้า NFT แล้วนะฮะสองคือฉันเนี่ยได้เข้าคริปโตพันธุ์ที่อันดับหนึ่งทุกสายตาจับจ้องเขาได้แบรนดิ้งได้คนคริปโตได้คนอีเทียมได้คนคริปโตพังมันแบบมันจับต้องเขานั่นน่ะได้แบรนดิ้งถ้าในเขาก็จะทำโปรเจกต์กับ NFT อะไรเงี้ยมันจะเข้าได้ง่ายพอเห็นเก็ตไหมครับหรือแม้กระทั่ง Adidas อย่างเงี้ยใช้ได้เลยเพราะว่านั้นมันฉลาดนะครับเข้าตัว Board Ape.comแล้วแกซื้อตัวบอเอฟที่เหมือนตัวแบบชุดใส่ชุดเชื้อวอร์มด้วยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะใช่ใช่คือเขาตั้งใจนะแล้วผมว่ามูฟเนี้ยบอเอฟทำได้ดีกว่าไอ้เบย์อาดิดาทำได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าคือดูฉลาดในการเลือกอ่ะแต่ตอนที่วีซ่าซื้อตัวไหนซื้อตัวไหนไม่เห็นจะวีซ่าตรงไหนเลยเป็นหัวเหลี่ยมเนี้ยโอเคเขาซื้อตัวฟอร์ด้วยปะตัวพังของวีซ่าฟอร์ปะไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้แล้วโอ้โหนานมากที่วีซ่าซื้อเขาซื้อตัวผู้หญิงซื้อพังด้วยพังผู้หญิงพังต้องถามพิธาตันนะฮะแต่ถ้าถามผมนะตัวความแรงมั้งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยมันไม่ใช่ตัวแบบหรือเปล่าต้องถามคนรู้ดิผมไม่รู้จริงเดี๋ยวผู้หญิงอาจจะแรงแต่ว่าไม่ใช่แรงที่ราคาสูงสำหรับตัวพังใช่แต่ประเด็นคืออย่างตัวอาดิดาสอ่ะเขาซื้อตัวลิงที่มีเสื้อวอร์มไงครับคือมันแมทช์ไงมันแมทช์มากแล้วมันดูแบบเป็นน่ะดูรู้มันเลือกเป็นน่ะนะฮะแล้วซึ่งคริปโตไอตัวบอเอฟเนี่ยมันมีมิติที่หลากหลายมันก็จะเริ่มเข้าเป็นโทซัมในโทเค็นนะครับทำในเมตาเวิร์สทำในต่างๆนานามากมายแต่ตัวคริปโตพังเขาจะไม่ได้ทำในตัวนี่ไงเมตาเวิร์สไงทำไมถึงไม่ทำล่ะก็ตัวเราแบบเขามีบิตแล้วอ่ะถ้าเราถามผมอ่ะเขาตั้งใจอ๋อบอเอฟอาดิดาสเอาไปแต่งตัวเป็นเอฟจริงๆไม่ใช่แบบนั้นอ๋อโอเคค่อยขอบคุณครับแน่นึกหลอกกันเหรอนี่คือความบอเอฟนี่ความบอเอฟเอาแต่งได้ใช่ไหมแต่งตัวได้ทำได้หมดอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องซื้อก็ทำได้ใช่ๆนะครับคือหมายครับว่าตัวนี่แหละพอซื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้แฟนคลับของบอเอฟหมดเลยถูกไหมฮะแล้วบอเอฟเนี่ยมันเริ่มทำเป็นโทเค็นเริ่มทำเมตาเวิร์สนะครับที่ผมแซวว่าเฮ้ยไอตัวคริปโตพังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอาตัวคริปโตพังอ่ะไปอยู่ในเมตาเวิร์สนะอาจจะเห็นหรือไม่เห็นอันนี้ไม่รู้นะเพราะอะไรนั่นปุ้งหนึ่งคือเขามีบิตลาวาแหละมีบิตผมคิดว่าลาวาแหละเป็นตัวหนึ่งที่ก็ถือว่ามาก่อนการนะส่วนตัวผมนะมาก่อนการนะครับไหมมาก่อนการเป็นคริปโตพังเสร็จมีบิตคือเข้าเมตาเวิร์สอยู่แล้วรู้เลยเพราะมันเป็นโคกับแซนด์บ็อกซ์ถูกปะแปลว่าเขาอาจจะมองว่าในอนาคตเมตาเวิร์สจะมานะครับและตัวในฝั่งของคริปโตพังตัวแรกอ่ะตัวเราแบบเองไม่ค่อยได้กำไรเท่าไหร่เพราะว่ามันแจกฟรีนะฮะแล้วมาก่อนการไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้กำไรเพราะว่าแจกฟรีนะครับแต่ว่าราคาดิ้นมันก็ไปเยอะนะฮะซึ่งมีบิตอาจจะเป็นไม่จะบอกว่า loyalty fee ตอนหลังก็น่าจะเยอะอยู่จะมาอยู่นะใช่แต่เพิ่งได้ทั้งหลังไงถูกไหม okay. แต่ว่าอย่างตัวมีบิตอ่ะมันก็มีสันนิษฐานนะครับแต่เพื่อนๆผมก็มองว่ามีบิตอาจจะตั้งใจให้มันได้เต็มน้ำเต็มเนื้อหน่อยหรือเปล่าก็ตัวแรกไม่ค่อยได้ตังค์อ่ะได้น้อยอ่ะเพิ่งได้ทั้งหลังอ่ะนะฮะแต่มีบิตเนี่ยกะแบบเต็มข้อไงเต็มข้อนะครับเต็มข้อเลยเอาข้าวไม่โตผมไม่โตเวิร์สบลาบลานะฮะแต่บอเอฟไม่เหมือนกันบอเอฟไม่เหมือนกันบอเอฟอ่ะเขาเป็นตัวนั้นตัวลิงตัวที่เข้าเมตาเวิร์สเลยถูกไหมคือผมไม่ชัวร์นะถ้าใครมีบอเอฟเราได้ข่าวอะไรเงี้ยมาบอกหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าวันนี้บอเอฟเนี่ยอยู่เป็น NFT เป็นเนี่ย Proficer ผมว่าตอนนี้นะยังเป็นรองคริปโตพังหรือเป็นที่2ก็ได้พูดเป็นที่2ก็ได้ถูกไหมแต่ผมถือว่าบอเอฟได้ครับแต่ถ้าโลกเมตาเวิร์สเกิดเนี่ยเราเมตาเวิร์สมันดันมาจริงๆมามากๆแล้วผมคิดว่ามาแน่ช้าเร็วเดี๋ยวค่อยดูนะครับแต่ว่าถ้าบอเอฟอ่ะมันเป็นตัวเดียวที่เป็นเบอร์หนึ่งในเมตาเวิร์สหมายความว่าโอเคถ้าเป็น NFT ตอนนี้นะคริปโตพังอาจจะอันดับหนึ่งถูกป่ะครับแต่ถ้าเป็นเมตาเวิร์สอ่ะมันไม่มีคริปโตพังไงมันมีบอเอฟไงอะไรอย่างเงี้ย
บอเอฟอาจจะกลายเป็นตัวอวตารอันดับหนึ่งในโลกเมตาเวิร์สหรือเปล่าอันนี้ตามคำถามนะตามคำถามเดี๋ยวเราคุยแชร์กันได้นะเออนะครับนั่นแหละเนี่ยเขาบอกว่าบอเอฟต่อยอดเยอะมากครับผมว่านานวันจะยิ่งมีแวลูเพิ่มขึ้นนะฮะจริงเพราะว่าเซเลบตอนหลังๆถือบอเอฟเยอะนะเซเลบถือค่อนข้างเยอะเยอะเลยนะครับคือที่ผมเห็นอันนี้ผมไม่รู้ผมคือผมอ่ะไม่ได้ลึกซึ้งมากจริงอยากให้คนมาแชร์กันด้วยนะผมรู้สึกว่าคริปโตพังอ่ะจะเป็นแบบพวกอีลิทในอีเธอเรียมใช่เฮเดนอะไรเงี้ยเจ้าของยูนิสวอปอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบที่เติบโตมาพร้อมกับอีเธอเรียมในยุคแก๊งฟาวเดชั่นแก๊งแรกๆที่แบบมี NFT แล้วเขาสึกมีความผูกพันแล้วกันกับคริปโตพังในยุคแรกๆด้วยกันแต่พอเป็นบอเอฟแบบมันเริ่มไปแบบไปเป็นเซเลบแล้วอะเป็นนักร้องเป็นดาราเป็นนักบาสสตีเวนเคอรี่ใช่ไหมเซเวนเคอรี่ที่ดูตอนเก่งๆเซเวนเคอรี่ใช่3แต้มอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มที่จะมีมิติของเซเลบแบบเพิ่มขึ้นแล้วกันผมก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะมีบางมุมที่มันเริ่มฉีกไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็พูดถูกว่าเอ้ยยิ่งนานยิ่งมีต่อยอด value เยอะขึ้นนะครับนี่พี่ทัศน์บอกผมชอบตอนที่คริปโตพังมันออกนะครับตอนนั้นผมยังไม่รู้จัก NBTC เลยนะนี่นะครับสุดยอดพี่คริปโตพี่สุดยอดอยู่แล้วผมเชียร์นะแต่ปูงมันไม่รู้อ่ะมันเป็นเด็กเอิดมันลำปางคริปโตพังพี่นะครับแต่ที่จริงคริปโตพี่สวยโคตรผมบอกเลยสวยจริงใช่ใช่เทพครับเดี๋ยวผมก็พูดตามรีเสิร์ชพี่ก็เป็นใส่ไฟอีกแล้วให้ผมเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้นะครับแต่เล่นแต่เล่นแต่ปูมันอย่างนี้แหละนะครับทุยอะไรวะอ่ะที่จะสรุปก็คืออย่างนี้ครับแปลว่าวันนี้เนี่ยสมมติถ้าถามถึงแบรนด์ผมก็เคยมีความคิดเหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมอยากจะไปกาวโปรเจกต์ไทยๆในต่างประเทศถูกไหมเราก็จะกาวโปรเจกต์ไทยอย่างนี้ว่าโอเคในไทยผมอาจจะพอมีคนรู้จักบ้างนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้จักผมเลยผมก็คิดว่าถ้าผมซื้อ NFT ตัวดังๆเนี่ยอาจจะไปกาวได้นะในภาพว่าเฮ้ยมึงใช่บอเอฟเหรอไปคุยแก๊งบอเอฟอาจจะกระจายเอาวาร์เดนไปป้ายยาชาวบ้านคนต่างชาติได้อะไรเงี้ยแปลว่าผมกำลังซื้อ NFT เพื่อจะเข้าแก๊งนั้นเหมือนกับที่ซื้อเฟอร์รี่เนี่ยนะครับเพื่อจะไปเข้าแก๊งเฟอร์รี่ผมซื้อคริปโตพังเพื่อจะเข้าแก๊งคริปโตพังอะไรเงี้ยหรือเป็นเชิงการตลาดเชิงแบรนดิ้งเชิงสัญลักษณ์ที่ไปทำคอมมูอะไรเนี่ยร่วมกันอะไรแบบนี้นะครับมันก็พอได้แต่ว่าในนั้นเนี่ยเหมือนกันที่ไหนที่ซื้อทีมฟุตบอลเพื่อจะได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจแบรนดิ้งมากกว่าที่ได้เงินจากทีมฟุตบอลเหมือนกันบางคนซื้อคริปโตพังเนี่ยครับก็ไม่คิดว่าจะได้จากเงินจากคริปโตพังแต่ถึงเรื่องแบรนด์นะแต่จะได้ในส่วนของแบบชุมชนของคริปโตพังนี่นะฮะเขาก็ามีลิงก์มีลิงก์ตัวหนึ่งโอ้โหพี่นี่มันสุลต่านจริงๆสุลต่านนะครับสุลต่านแห่งไทยแลนด์นะฮะมีทุกตัวลองทุกอย่างนะครับนี่ครับลุยเลยอาจารย์ครับเพื่อวัดนะฮะนี่เดี๋ยวผมนี่ผม 20,000 ซับแล้วนะฮะเดี๋ยวทวิตต้องเริ่มเดี๋ยวทวิตเดี๋ยวไปกาวเฮ้ยเริ่มมีฝรั่งมาตามอยู่นะครับฟังรู้เรื่องป่าววะนะครับกาวอย่างเดียวนะฮะคือด้วยความบอยเอฟอะที่สังเกตเห็นไหมเพราะคือเป็นกลุ่มศิลปินคือศิลปินเขาจะมีความเป็นศิลปินอะเออเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะทำอะไรบางอย่างอะกับบอยเอฟยอดครับเหมือนนักแต่งเพลงเขาก็แบบเวลาเจอเหตุการณ์อะไรในชีวิตอ่ะเขาก็อยากแต่งเพลงให้อ่ะเวลามันเข้ามาในชุมชนอะไรประมาณเนี้ยเขาก็รู้สึกฟีลฟรีอ่ะที่จะได้ทำอะไรกับบอเอฟประมาณนั้นนะครับเอนะครับบอกว่านี่ชื่ออะไรเนี่ยโพสต์มาโลนนะฮะพูดชื่อถูกไหมยังเอาโปรไฟล์ไอจีเป็นบอเอฟเลยครับล่าสุดผมเห็นบอเอฟจอดขับไปอยู่ใน MV ของเอชแรนใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดจริงนะฮะพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เจ๋งไงแล้วผมว่าบอเอฟก็ค่อนข้างแน่นะคือเขาบอกบอเอฟเนี่ยนะครับ 50% นะเดฟหรือทีมทำอีก 50% คอมมูนิตี้แม่งโปรโมทกันเองซื้อบิลบอร์ดกันเองซื้ออะไรกันเองหมดเลยนะครับคือที่ผมเห็นบิลบอร์ดเนี่ยคนชุมชนแม่งกล่าวกันเองเพราะว่าโดนแจกเยอะจัดนะฮะ ก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอ่ะโอเคที่ผมเห็นภาพก็คือว่าเฮ้ยคุณคือผมว่าเรื่องตัว NFT อ่ะมันมาอันล็อกเรื่องของชุมชนและในอนาคตอ่ะจันปุงรู้ไหมว่าผมฟังพี่ฮอสเขาบอกว่า loyaltyของลูกค้าหายากยิ่งขึ้นแบรนด์ไม่สามารถสร้างรอยัลตี้ได้แล้วหรือสร้างยากมากหรือใช้ต้นที่แพงมากจนไม่ไหวอ่ะนะครับแต่กับการเนี่ยถ้าจะสร้างรอยัลตี้ให้กับลูกค้าให้เขาไม่เปลี่ยนใจไปไหนกับกันนะให้เขาเจ้าของไปเลยนะครับล่าสุดแอปตี้ทำ NFT แอปตี้ทำ NFT นะครับหรือแม้ทั้งแมคคาโน่ทำ NFT คือพอเขามีส่วนได้ส่วนเสียเป็นของเขากำไรเขาแจกเงินเขาได้เงินเขายิ่งโปรโมทดังนั้นลูกค้าเนี่ยนะคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าแล้วครับแต่จะเป็น
ทั้งพนักงานเป็นเจ้าของเป็นคนในชุมชนเป็นเจ้าของมีเลชั่นเสียมีคอลเลกชันแล้วก็รักแล้วก็โปรโมทแบรนด์และนี่คือโมเดลการกระจายได้ในอนาคตนั้นชุมชนจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยที่ผมกล่าวใน Twitter ว่าอนาคตแฟนโทเค็นอาจจะเป็นเว็บต่อไปอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะทั้งรอพอเองก็ตามหรือใครพูดถึงว่าแฟนโทเค็นนี่ใหญ่ยังไงประเด็นคือเนี่ยผมค่อยๆโยนะผมจะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะจันปูมันนอกเรื่องนะครับมันเสริมบ่อยมันแซวคริปโตพังบ่อยนะฮะคืออย่างนี้ดังแรกเลยคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้ NFT อ่ะมาในจุดที่แบบเล็กมากนะครับ NFT มาประยุกต์ใช้กับหลายอุตสาหกรรมเลยหนึ่งนั้นคือเกมอ่ะคุณเห็นแล้วว่าเกมมันใหญ่แค่ไหนถูกป่ะนี่คือ NFT นะที่คุณเห็นนะพวกกาล่าเนี่ยคือ NFT หมดนะครับ NFT อย่าไปมีภาพจำอย่าไปมีคำจำกัดความว่า NFT คืออะไรผมว่าคุณจำกัดความไปยังไงก็ผิดในตอนนี้นะเพราะมันใหม่มากบางคนจะบอกเป็นงานศิลปะออนไลน์ซึ่งคำพูดนี้มันจำกัดเกินไปอ่ะอย่างที่มหาชัยบอก NFT เป็นที่ดินก็ได้ซิตี้ดาวอย่างเงี้ยคือมันคือการเอา value ขึ้นไปบนโทเค็นมันเป็นอะไรก็ได้มันเป็นชุมชนมันเป็นแฟนโทเค็นมันเป็นอย่างเป็นสิทธิ์ในการซิตี้เซ็นของซิตี้ดาวถูกไหมฮะมันเป็นได้หมดเลยนั้นอย่าไปมีภาพจำว่ามันคืออะไรแล้วก็ปิดกรอบตัวเองนั้นผมอยากให้ทุกคนแบบถอยเราออกมาไกลๆเลยแล้วก็มันเป็นได้ทุกแค่ทุกอย่างและมันใหญ่มากหนึ่งนั้นคือชุมชนหรือแฟนโทเค็นซึ่งแฟนโทเค็นเนี่ยครับผมขอกาวนิดเดียวจนปุ่งอย่างแรกเลยครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าในรีเสิร์ชนะบอกเลยว่าแทบจะไม่มีคนไหนเลยคนตัวใหญ่ของโลกอ่ะอยู่ชุมชนได้สักชุมชนหนึ่งอยู่ตลอดเวลามีชุมชนสังกัดตลอดเวลาเช่นบางคนผมจันปุ่งเลยจันปุ่งชุมชนคนนอนน้อยนี่นะครับแก๊งคนนอนน้อยนะฮะแก๊ง XC Infinity ใช่ไหมลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลอ่านลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลเขาเรียกลิเวอร์พูลใช่ไหมลิเวอร์พูลนะฮะครับนั่นแหละนะฮะหรือว่าเป็ดน้อยเป็ดแดงนะฮะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรียกอะไรก็แชมป์อยู่ดีครับพี่เรียกได้หมดเลยสมกับเป็นเด็กลิเวอร์พูลนะครับต้องขี้โม้ประมาณนี้ถึงจะเป็นแก๊งนี่ไงนี่คือชุมชนลิเวอร์พูลถูกไหมนะครับเราไปเข้าดูเราจะมีเกี่ยวว่ากรุ๊ปคือใน Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีช่องว่ากรุ๊ปนะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณติดตามกรุ๊ปอะไรบ้างแปลว่าทุกคนน่ะถูกบีบให้เข้ากับชุมชนเน็ตเวิร์กกรุ๊ปอะไรสักกรุ๊ปนึงอยู่แล้วและนี่อ่ะคือชุมชนแปลว่าที่จริงถ้าโทเค็น NFT เนี่ยนะครับมันมาปลดล็อกตัวชุมชนที่มันปลดล็อกแน่ๆแล้วมันกำลังมาด้วยนี่คือแฟนโทเค็นคุณเป็นสาวกแฟนยูอ้าวคุณก็ต้องซื้ออะไรนะเหรียญแมนยูป่ะจานนี่เห็นมั้ยจานปูบอกให้กูซื้อเหรียญแมนยูกูเลิกเชียร์บอลดีกว่านี่มันอย่างนั้นไปอ่ะซื้อได้ซื้อได้แบบนี้เขาดีจริงใช้หมดเลยช็อตได้ไหมช็อตได้ไหมโอ้ยก็คนละแบบกันแม่นะนะครับครับนั่นแหละแปลว่าอย่างนี้หนึ่งอะถ้าจะรวมคลิปนี้ก็คืออย่าประมาท NFT แล้วสิ่งที่แบรนด์เห็นตาใหญ่เข้ามาแล้วอย่าไปนิยาม NFT ว่ามันคืออะไรเพราะว่ายังไงก็ผิดมันใหม่มากจนกว่าที่จะนิยามอะไรได้นะครับโอเคนะครับมีคนบอกเด็กหงครับเด็กหงนะฮะนี่เด็กหงนะเด็กหงครับนี่มีวัฒนานะครับพี่ท่านบอกว่าสำหรับพี่นะ NFT เป็นเสื้อผ้าในอินเทอร์เน็ตเอาไว้อวดเพื่อนๆนะครับสุดยอดเลยนะฮะแสนต้องมาครับนะครับจันปุงเด็กหงเหรออ่ะใช่นะครับครับผมนะฮะเพิ่งจะเก่าได้ช่วงหลังนี่แหละนะครับมาเชียร์ตอนเป็นแชมป์มาเด็กโอ้พวกเด็กครับครับเชียร์ตอนเป็นแชมป์ตอนไม่ได้แชมป์เชียร์เปล่าโอ้ยพี่ไม่รู้หรอกผมมาโดนเด็กอาร์เซนอลในกดคือปกติอ่ะคู่กัดเขาจะเป็นคู่กัดกับแมนยูใช่ไหมแต่ว่าด้วยความแบบเพื่อนสนิทที่แบบแก๊งที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีปากมีเสียงหน่อยอ่ะเขาเป็นเด็กอาร์เซนอลแล้วตอนนั้นอ่ะคือลิเวอร์อ่ะเจออาร์เซนอลไม่ชนะสักครั้งประมาณแบบปี2007 2008อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอ่ะจนไปถึงปี2010 2012อ่ะมันคือชนะก็ชนะยากอะแต่แบบส่วนใหญ่ก็เสมอแล้วเราจะรู้สึกแบบโอ้ยังไงก็เงียบๆนะครับตอนหลังก็เลยใส่อาร์เซนอลบ่อยนะครับยับเลยนะครับนี่พี่พิพัฒน์มาแล้วแว่เด็กของมาแล้วนี่เล็กอะไรก็ได้อยู่เหนืออาร์เซนอลอยู่ครับนี่โอ้ยเจ็บโอเคเลิกแซวเจอคนจริงคุณเลิกแซวก่อนนะครับนี่ขอเล่นได้ผีหน่อยนะครับอ่ะจบนะฮะท่านปุ้งเนี่ยตอนเจอหลัดลื่นเองได้อยู่ไหมปุงนี่จะตัดลื่นรู้จักเปล่าร้องไห้เลยอ่ะโอ้โหนี่มันเด็กของจริงว่ะนะครับสดแซวคำๆนะแซวคำๆนะครับโอเคนี่ผมว่าขนาดเล็กเป็นโจ๊กยังแซวยังเชียร์อยู่เลยไม่ใช่แซวยังเชียร์อยู่เลยนะครับคำๆลอยฮอตนี่แหละนี่คือพลังของชุมชนลอยฮอตสันโอ้โหนะครับเยี่ยมเลยจริงจันเข้มเด็กของผ่านมาได้ไงวะนะครับครับมีพี่คิมเชียร์ที่ไหนครับโอเคไม่กล้าบอกเลยช่วงนี้ไม่กล้าบอกนะฮะอ๋อโอเค
อาจจะสรุปหน่อยครับสรุปหน่อยสรุปหน่อยโอเคจริงๆจริงๆวันนี้ถ้าฟังดูหลายๆคนก็นั่นแหละด้วยความคาดหวังจะรู้สึกว่าอยากให้คุยเรื่องเมตาเวิร์สจริงๆทั้งหมดอะหลายๆคลิปอะตั้งแต่ EP แรก EP ที่2เนาะพี่คิมก็จะพูดเสมอว่าทุกๆอย่างที่เรารู้จักในโลกของคริปโตอะหลายๆอันอะถ้าจะตีกรอบว่าเมตาเวิร์สคืออะไรเงี้ยทุกอย่างเลยที่เราคุยกันมามันคือส่วนหนึ่งส่วนประกอบที่จะเข้าไปอยู่ในตัวของ Metaverse เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของ DeFi เองเหรียญคริปโตอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปสร้างโลกใหม่ที่เป็นโลกเสมือนน่ะคงเอาระบบการเงินปกติไปวางอ่ะยากเพราะฉะนั้นมันก็คงจะเป็นคริปโตนี่แหละที่มันเหมือนแบบอยู่ในโลกเดียวกันน่ะเนาะอ่ะฮะทีเนี้ยก็เลยค่อยคุยกันมาเนาะว่าแต่ละอย่างเรื่องของ Metaverse หลายคนอาจจะมองถึงว่าพอเป็นโลกเสมือนเราต้องคุยกันเรื่อง VRAR มั้ยอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยสัปดาห์เนี้ยพยายามจะชี้ให้เห็นขออภัยด้วยความแบบเปิดคลิปงงๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยจริงๆ Metaverse อ่ะมันกำลังไรซ์เกิดขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันเป็นธีมใหญ่ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกคนเมื่อเทียบกับคริปโตซะอีกเพราะว่าคริปโตอ่ะอย่างน้อยที่สุดมันคือมันมีตัวของระบบการเงินปกติอยู่แล้วคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คริปโตเลยก็ได้ถ้าในแง่แบบถ้ายกตัดแง่การลงทุนออกไปว่านี่คือการลงทุนที่แบบอาจจะได้กำไรเยอะน้อยอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าคุณอยู่แบบไม่มีคริปโตได้แต่ทีเนี้ยเมตาเวิร์สอ่ะต้องบอกว่าในอนาคตอ่ะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาจริงอ่ะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากจริงเพราะว่าเรื่องของแบรนดิ้งนี่แหละที่มันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโลกแบบเก่าแต่มันไม่เคยมีเรื่องของเขาเรียกแหละสินทรัพย์ที่แสดงสิทธิ์อะไรต่างๆอ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นพี่คิมก็จะพูดถึงแบรนดิ้งอยู่บ่อยๆเนาะเราแต่ก่อนเราจะพูดถึงแบบแบรนดิ้งก็โอเคเข้าใจแหละว่ามันเป็นแบบหน้าตาของบริษัทแต่ว่าเวลาที่เรามีความรู้สึกกับสิ่งนั้นๆเราจะรู้สึกถึงเขาเป็นองค์กรนึงเป็นคอร์ปอเรทอย่างเช่นแบบที่พี่คิมพูดถึงแมคโดนัลด์อะไรประมาณเนี้ยใช่มั้ยจะพูดยังไงให้ได้หลายๆแบรนด์จะได้รู้ว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะครับนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นความเกี่ยวข้องกับเราอ่ะเราไม่ได้รู้สึกส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่แบบเทรนด์นึงที่กำลังเข้ามา disrupt อยู่ก็คือแบรนด์ต่างๆอ่ะที่พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับ NFT แล้วก็ disrupt ตัวเองอ่ะในแง่ว่าเขาพยายามจะให้กระจายความเป็นเจ้าของออกมาทีเนี้ยตรงเนี้ยมันคือ Metaverse ทั้งหมดไหมไม่ใช่แต่นี่คือสิ่งที่จะชี้ให้เห็นว่านี่คือผ่าสำคัญในแง่ของโซเชียลมากกว่าว่า norm ที่จะเกิด Metaverse ได้อ่ะแล้วมันมีหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีหลายโปรเจกต์ที่บอกว่า Metaverse แต่ว่าก็มีทั้งโอเคมีทั้งเจ๊งอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีบางโปรเจกต์ที่เริ่มโตโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่คือโปรเจกต์เหล่านี้มันจะเป็นผ่าสำคัญในการเติบโตว่านี่แหละคือสิ่งที่จะ drive ให้ Metaverse เกิดนั่นก็คือเรื่องของ NFT ละกันที่พูดถึง World Address Club ก็คือ NFT ที่เริ่มเข้ามาที่เริ่มมีศิลปินต่างๆอ่ะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ NFT นั้นๆแล้วโดยเฉพาะ Boy Ape Yacht Club ที่พอศิลปินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาสามารถทำทุกอย่างบน Boy Ape ได้เสมือนว่าเขาเป็นเจ้าของมันจริงๆคือเจ้าของในแง่แบบเจ้าของทั้งตัวมันแล้วก็เจ้าของของลิขสิทธิ์ทำให้เขาอยากจะเอาไปทำเพลงอาจจะทำอะไรที่เกี่ยวกับคอมเมอร์เชียลเขาทำได้หมดแต่มันทำให้แบบชุมชนอ่ะมันสเปรดเข้าไปได้สเปรดออกไปได้ถามว่าเอ้าไม่เห็นมันจะเป็นโลกเสมือนเลยมันก็อยู่ในโลกปกตินั่นแหละอันนี้คือไอเดียที่จะทำให้ทุกค่อยเขาเรียกแหละทุกคนนะค่อยๆเคยชินกับความเป็นอยู่แบบเนี้ยที่เหมือนกับว่านั่นแหละอันเรื่องของคอร์ปอเรทอะหรือว่าเรื่องขององค์กรใหญ่หรือเรื่องของชุมชนอะคือการสร้างชุมชนที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของมันจริงๆพอเป็นเจ้าของเป็นไงถ้าคุณอยู่เฉยๆและทุกคนอยู่เฉยๆหมดคุณมูลค่าของบอเอฟก็จะน้อยลงก็จะแบบมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรประมาณนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคริปโตมันคือการสร้างสกุลเงินถ้าสกุลเงินต้องคุยกันว่าเฮ้ยทุกคนต้องยอมรับอันเนี้ยยอมรับตรงนี้เป็นสกุลเงินแต่ว่าตรงเนี้ยด้วยความว่ามันอาจจะเป็นแฟนโทเค็นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นแฟนโทเค็นที่ใช้เฉพาะในชุมชนหรือว่าเป็น NFT ที่ใช้เฉพาะในชุมชนแล้วก็มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆขึ้นมาว่ายังไงดีกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เนี้ยในชุมชนอย่างเช่นสมมติว่าชุมชนนั้นเป็นชุมชนนักร้องคุณจะได้รับสิทธิ์ในการฟังเพลงต่างๆตรงนั้นได้
คุณแต่งเพลงขึ้นมาคุณจะได้รับสิทธิ์ในการขายในชุมชนนี้อะไรเงี้ยยังไงเท่าไหร่เนี่ยเออมันก็จะทำให้สินทรัพย์ของชุมชนนะมีค่าขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เลยเป็นเทรนด์ที่อาจจะก่อนการนิดนึงแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทำให้แบบนี่คือสาเหตุที่ทำไมแบรนด์ใหญ่ๆถึงเข้ามาใน NFT บางโปรเจกต์นะครับแล้วสิ่งนี้มันก็เลยจะ drive ให้เป็นพื้นฐานของโซเชียลไปแล้วก็ดันให้เกิดเป็นตัวของ Metaverse ขึ้นได้อารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้